โทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าบุคคลนั้นย่อมโปรยโทษของคนอื่นทั้งหมดให้ร่วงไหลเหมือนบุคคลโปรยแกลบหล่นลงไปแต่ว่าได้ปกปิดของโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดคือกาบกิ่งและผลของต้นไม้ทั้งใบไม้ไว้บังตนไม่ให้เห็นว่าเป็นคนว่าเป็นครูเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระท่านเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นได้ขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นสำหรับวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมจากวัดพระสิงห์อังกฤษตำบลลันคอนอำเภอฮอลตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษนะเหมือนเดิมสองสามวันมานี้ก็เดินทางมา ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้อันมีท่านพระครูสีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์กิลปัญโยเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสในวัดพระสิงห์จำลองไม่ใช่จำลองพระสิงห์สาขาสาขาประเทศอังกฤษเป็นพระธรรมทูตหลายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ดำเนินการทำหน้าที่พระธรรมทูตอยู่ที่นี่พร้อมกับพระธรรมทูตอีก4รูปก็มีท่านกายท่านโอมท่านอ้ําท่านเบนท่านเบนอีกรูปหนึ่ง
ครบแล้วเออท่านจันหานลงโสภณธัมโมเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสอันนี้ก็กำลังขมักขม้นทำงานเรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ได้รับนิมนต์มาร่วมงานการวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์วางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ทำเจดีย์จำลองจากวัดพระสิงห์มาหล่อมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่กลางทะเลยังไม่ถึงก็คาดว่าจะถึงปลายเดือนนี้แต่วันที่23เวลาวางศิลาฤกษ์เนี่ยคงมาไม่ทันเหมือนกันนะคงมาไม่ทันเห็นท่านพระครูเจ้าวาดว่าเรือไปแวะที่นั่นที่นี่ว่างั้นเรือเป็นโควิดมาไปแวะที่นั่นที่นี่สองเดือนสามเดือนแล้วยังมาไม่ถึงนะก็เอานิมนต์พระทั้งจากเมืองไทยทั้งจากในอังกฤษนี่จำนวน27รูปเฉพาะในนี้นะเฉพาะในอังกฤษนี่27รูปจากไอร์แลนด์มาอีกนี่หนึ่งรูปจากประเทศไทยอีก10กว่ารูปมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดมาเป็นประธานแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราจารย์เจ้าวาดวัดพระสิงห์แล้วก็มีพระเถระอีกหลายรูปวัดเชียงมั่นวัดนั้นวัดนี้คุณโยมเดวอัฐคินสอนมาแล้วสาธุสาธุนี่ก็เป็นโยมอุปธรรมอุปถากวัดทำบุญสุนทานวัดนี่อะไรวัดพระสิงห์นี่วัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้วัดนี่นี่นี่อีกท่านหนึ่งโอ้โมทนาวัดยุวัดพายุในหรือยังไงโอ้ยสาธุสาธุนี่ FC FC ใหม่ FC ใหม่อ่านผิดขออภัยน่าจะเป็นพายุพายุในเลยอย่างนี้นะสาธุสาธุขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจในวันนี้สองท่านแรกนะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ได้บอกวันที่23มิถุนายนนี้นะอันนี้พระคุณหลวงพ่อพระเถระนุเถระจำนวน30กว่ารูปนะ40กว่ารูปนะรวมทั้งหมดแล้วรวม40รูปรวมทั้งที่มาจากเมืองไทย10กว่ารูปแล้วก็ที่นี่2727แล้วก็ที่วัดนี้อีก5รูปโอ้เกินเกิน40รูปนะพร้อมกันนี้ก็จ
จะได้ร่วมกันฉลองวัดด้วยครบ11ปีนี่ที่ก่อสร้างวัดพระสิงห์นี้มาวัดพระสิงห์นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดเจ็ดยอดหลวงพ่อพระเทพปริยัติก็ได้ให้ความเมตตามาเป็นประธานร่วมในงานวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วยวันนี้ก็มีญาติโยมมาช่วยกันเตรียมงานจัดทำอุปกรณ์อะไรต่างๆธงโอ้ธงเจ็ดสีนี่มาจากผ้าเจ็ดสีนี่มาจากเมืองไทยกำลังมาถึงวันนี้800ชุดสำหรับมัดมัดเจดีย์วางศิลาฤกษ์เลยนะในงานวางศิลาฤกษ์เราก็งานอย่างอื่นอีกหลายอย่างเตรียมกันมาหลายวันแล้วเรียกว่าเตรียมกันมาเป็นเดือนแล้วความจริงตอนนี้ก็งานหนักหน่อยวันที่21นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกับคณะญาติโยมก็จะมาถึงเข้ามาแล้วท่านอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมรองเจ้าอาวาสโอ้มาอยู่หลายปีแล้ว 7-8 ปีมีความเชี่ยวชาญชำนาญประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศในยุโรปนี่อีกหลายประเทศเป็นพระธรรมทูตประจำประเทศอังกฤษอ้าวคุณโยมดวนวงแสงสาธุสาธุคุณโยมดวนวงแสงก็มาแล้วในประเทศอังกฤษนี่มีคนไทยเราอยู่เยอะเห็นว่าหลายหมื่นนะเห็นว่าหลายหมื่นนี่นิยมดวนวงแสงมาอีกแล้วหลายหมื่นแต่ว่าเนี่ยรอบๆวัดพระสิงห์เนี่ยแถวลิเวอร์พูลรันคอนเมืองยอร์กเมืองอะไรเชสเตอร์แมนเชสเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มีจำนวนมากมีญาติโยมคนไทยนมัสการครับหลวงพ่อเงี้ยนะพระเจ้าการก็หลวงพ่อสาธุสาธุคุณโยมดวนวงมงแสงมงแสงมกโอ้ขออภัยขออภัยไม่ใช่มงน่าจะเป็นหมอกแสงนะหมอกแสงหรือแสงหมอกไปนะหมอกแสงหมอกแสงอ่านผิดไปขออภัยโอ้มีจำนวนมากโอ้น่าดีอกดีใจได้มาทั้งพี่น้องชาวลาวเขมรพม่าโอ้จำนวนมากเหมือนกันลาวเขมรพม่าอยู่ในบริเวณอยู่ในประเทศอังกฤษนี่จำนวนมากแล้วก็อยู่รอบๆที่วัดพระสิงห์นี่ก็จำนวนมากโอ้โมทนาวันนี้มาร่วมงานมาช่วยงานกันทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศทั้งคนอังกฤษนี่ด้วยคนโยมขวัญจิตแล้วก็คุณพ่อโทนี่คนลาคอตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งสร้างวัดพระสิงห์แห่งนี้รวมกับท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นองค์มุทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คณะกรรมการอีกหลายท่านที่ช่วยกัน
โยมชาวอีกคนหนึ่งโยมชาวมาทุกวันช่วยงานทุกวันแล้วนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะซึ่งก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องของเมนกะเศรษฐีเมนกะเศรษฐีนี่เล่ามาหลายวันแล้วเป็นเรื่องที่ยาวมากเริ่มต้นตั้งแต่หลายภพหลายชาติหลายพุทธันดรหลายพุทธันดรคือระหว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยในพัทธกัปนี่นะแปดพระองค์ในพัทธกัปนี่นะเริ่มตั้งแต่พระวิปัสสีนู่นมาเนี่ยเนรกาเศรษฐีเนี่ยเดี๋ยวตอนจบจะได้สรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้มันยาวเป็นช่วงช่วงแรกเกิดอยู่ในเราทำบุญสุนทานอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีหลังจากนั้นมาอีกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกอยู่มาเกิดเมืองคนอีกนี่สมัยพระพระเจ้าต่อมาสิกขีเวชภูโกนาคมณะอะไรอ่ะกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะแล้วก็มาจนถึงพุทธุปบาทการนี้คือสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะนี่ซึ่งเป็นองค์ที่7นะเป็นองค์ที่7แล้วองค์ที่8ที่จะมาข้างหน้าคือพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยมินทกเศรษฐีนี่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยนู้นสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิขีเวสภูกกุสันโทโกนาคมโน1 2 3 4 5กัตสปูที่6โคตโมที่7นะ7พระองค์เลยทีเดียวเกิดตายเกิดตายมาเรื่อยๆนะนะเกิดตายมาเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้มาถึงตอนนี้เป็นในพุทธุปบาทการนี้แล้วนะในพุทธุปบาทการนี้ก็มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองในพัทยานครโน่นในใกล้ๆเมืองพาราณสีพัทยานครนี่นะเป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีเสร็จแล้วถึงคราวลำบากเคาะกรรมแล้วทีเนี้ยกินพาณีอูทองอ๋อไม่ชีแม่ชีจินตภานีภูทองทางอำเภอแม่ริมเป็นยังไงเนาะนี่เนาะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่กราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุหรือบางทีร้อนนอนอยู่ไม่ได้เลยรีบลุกขึ้นมาที่สี่ที่ห้าอากาศร้อนรีบลุกขึ้นมาอย่างนั้นก็มีอย่างทางกรุงเทพเห็นแจ้งมาว่าโอ้ร้อนทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องรีบตื่นขึ้นมาฟังรายการวิทยุฟังรายการธรรมะแก้เซ็งเลยรายการธรรมะของอาตมาเลยกลายเป็นธรรมะแก้เซ็งไปแก้ร้อนธรรมะแก้ร้อนถูกชาตกภัยถูกชาตกภัยคือภัยข้าวยากหมากแพงเนี่ย
อาหารขาดฝนแรงโอ้เดือดร้อนไม่มีอะไรจะกินแต่ดีว่าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยได้ทำบุญมาได้สร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์แรกอย่างที่เล่าให้ฟังนะก็เลยมีอานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นมาตื่นตีสามทุกวันเจ้าโอ้สาธุสาธุวันนี้ทำบุญเมืองเจียงใหม่เจ้าอ๋อเจียงใหม่มีทำบุญเมืองทำบุญเมืองโยมเกษินีชัยเทพมาแล้วคุณโยมเกษินีชัยเทพจากเชียงใหม่เหมือนกันไปร่วมทำบุญเมืองด้วยมั้งเนี่ยทำบุญเมืองยังเดี๋ยวตอนสายๆคุณโยมจินพานีบอกว่าทำบุญประตูเมืองถูกต้องถูกต้องประตูรอบเมืองเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูช้างเผือกประตูท่าแพประตูเชียงใหม่แล้วก็นอกนี้ก็ยังมีจุดแก่งหัวรินทั้งหมดมี11จุดนะแก่งหัวรินแล้วก็แก่งสีภูมิแก่งหัวลินแก่งสีภูมิแล้วก็ไปมีอะไรอีกอะที่แถวสวนบวกหาดอะประตูนั่นเขาเรียกว่าอะไรสวนปรุงอะแถวๆนั้นมีอีกจุดหนึ่งรวมทั้งหมด11จุดนะเราต้องใจกลางเมืองด้วยมั้งใจกลางเมืองด้วยทำบุญประตูเมืองสาธุสาธุทำบุญประจำปีทำบุญประตูเมืองกำลังร้อนๆเลย นี่ก็เลยเตรียมการทราบจากปุราปุโรหิตโหราจารย์บอกว่า3ปีจากนี้ไปคือ3ปีจากนั้นมาจะมีนั่นน่ะอีก3ปีจากนี้ไปจะมีชาตกภัยเกิดขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็เตรียมอาหารเลยตอนเนี้ยMC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาน้ำทิพย์โอ้เมื่อกี้ไม่ทันอ่านดูน้ำทิพย์หังหันสะปิโรมรวมโชคปิโรมโชคอ๋อบางทีไม่ทันโยมน้ำทิพย์มาแล้วโยมน้ำทิพย์โยมน้ำทิพย์ผมชุบโอ้สาธุสาธุกราบนมัสการครับพระอาจารย์นะท่านสุริยันคำปาเอฟซีตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ จากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่นะอันนี้ก็เป็นยังไงเศรษฐีให้ขุดเศรษฐีก็ให้ขุดนี่ช้างทำช้างข้าว1,250ช้างหลงเข้าแปลงหลงเข้า1,250ช้างเอาเข้าเปลือกมาเก็บไว้ในช้างเต็มหมดช่วงนี้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่แม่แฝกเชียงใหม่เพื่อจะสร้างเป็นโคกหนองนาครับว้าวอย่างนั้นเหรอโอ้ท่านสุริยันไปสร้างโคกหนองนาไปเตรียมสถานที่แม่แฝกอำเภอสันทรายอันที่แม่แฝกอำเภอสันทราย
ือจะทำโคกหนองนาอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนโอ้ขอไปดูไปดูมาเวลาหมดดูไปดูมาเวลาหมดอีกแล้วเดี๋ยวเราแค่เราไว้แค่นี้ก่อนเราไว้แค่นี้ก่อนเนอะเวลาใกล้จะหมดแล้วท่านสุริยันคำปาเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้โคกหนองนาโอ้โครงการของในหลวงโครงการของในหลวงโคกหนองนาที่แม่แฝกเนี่ยอำเภอสันทรายโอ้สันทรายน้ำดีทำโครงการโคกหนองนานี่สุดยอดเลยแต่ที่อำเภอสันทรายนะเอาแล้ววันนี้ต้องขออำลาก่อนละนะขออำลาก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาคุยกันอีกตอนนี้เอาเศรษฐีกำลังเตรียมฉางข้าวต้องเอาข้าวตุนไว้เหมือนตอนนี้ประเทศอังกฤษก็ประกาศให้ประชาชนเตรียมอาหารนะเพราะว่าจะเกิดสงครามว่างั้นนะโอ้สุดท้ายท่านวิสิตจุนันติท่านอาจารย์วิสิตจุนันติตอนนี้มาอยู่เมืองฝางแล้วไม่ทราบเอาไว้สาวรมีพระอาจารย์ครับผมสุดท้ายพอดีเลยครับท่านอาจารย์สุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร